สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์24พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรชยกุลและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลนะคะคพี่วีกําลังมามมค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะค วันนี้ย uh ัง huh. คงมีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญที่ต้องมาติดตามกันนะครับหน้าหนึ่งหนึ่งสพ,พิิา์วันนี้ส่วนใหญ่ให้พื้นที่กับภาพจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจค้นเซฟเฮาส์อย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้การจับกลุ่มสมาชิกในองค์กรอัชยากรรมย่อยที่ไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ ยิงเข้าใส่นักศึกษาสาบ,บันคู่อริแล้วก็มีคนถูกรุกลงก็คือคุณครูที่พหลไทยคอนแวน่์เสียชีวิตไปหนึ่งรายแล้วก็สุดท้ายน้องนักศึกษาอุเทนถวาย,ยที่พักราชสาตัวอยู่พักใหญ่ๆก็เสียชีวิตตามไปอีกหนึ่งคนถูกต้องค่ะเมื่อวานรายงานข่าวคือก่อนหน้านี้นจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุในขบวนการมาได้8ปดเคนคะ่ะแล้วเมื่อวาน,นมีข่าวถึงการจับกลุ่มตัวเพิ่มเติม,ต,มตรวจสอบแล้วไม่ใช่รายใหม่คือ1รายที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้และระหว่างการควบคุมตัวเนี่ย มีอาการช็อกเข้าโรงพยาบาลไปเะมื่อวานก็เลยอาการดีขึ้นแล้วก็เลยมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแต่ตำรวจมีการไปตรวจสอบหลักฐานที่ตรวจยึดมาได้ในระหว่างการจับกลุ่มเมื่อวันศุน่น <c oughs> พบภาพขององค์กรนี้แหละครับที่อย่างที่เราบอกกันว่ามันเหมือนลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย <c oughs> ชัดเจนเลยมีคล้ายๆการจัดกิจกรรมเป็น เขาเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะเป็นกลุ่มมั้งค่ะคือคือไม่ได้เป็นสาย,สายเป็นสายอ่ะ,อะคือเป็นสมาชิกกลุ่มย่อยๆที่ตั้งกันขึ้นมาเองค่ะแล้วรุ่นพี่ในกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลวงในที่ตํารวจได้มาจากคือสถาบันเนี้ยพูดกันตามตรงก็เหมือนทุกสังคมแหละมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีค่ะฝั่งที่เป็นนักศึกษาสิทธิ์เก่าที่เป็นคนดีก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มกลุ่มขบวนการนี่แหละเขาก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าผี ก็คือไม่ใช่นักศึกษาที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเรียนจบอาจจะมีเหตุให้ต้องพ้นสภาพไปก่อนค่ะแต่ก็ยังมาแวะเวียนเข้ามาหาน้องๆในสถาบาันมาปลูกฝังความคิดความเชื่อต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่ารับรู้ว่ามีลักษณะ,ะแบบนี้เนี่ย20-30ปีแล้วแต่ที่มันหนักหนามากๆคือในช่วงระยะ2-3ปีหลังส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ รุ่นพี่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นผีเนี่ยที่ไม่ได้จบดีๆแต่ก็อวนเวียนกันเข้ามาปลุกฝังน้องๆเนี่ยได้เงินมาจากธุรกิจสีเทาก็เลยเอามาขับเคลื่อนองค์กรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภาพที่ตำรวจได้ได้มาที่เป็นเหมือนแบบเป็นพิธีรับน้องอะไรกันอยู่เนี่ยนั่งกันเป็นแถวหน้าสลอนอยู่ภายในเซฟเฮาส์เนี่ยวันนี้หน้าหนึ่งนะสิพิมพ์หลายฉบับขึ้นภาพนี้นะครับนี่คือภาพคนไปเติวหนังสือเหรอคนก็ไปอ่านหนังสือหรอ ถอดเสื้อเนี่ยนะ,ะ,ะเดี๋ยว,ยวอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะแต่สะพายเป้ข้างหลังนะข้างหลังอาจจะเป็นหนังสือที่เอาไปติวเหรอคือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมม,มีเพื่อนะสถาบันก็เราเอ,อ่ยชื่อได้เนาะช่างกลปทุมวันไปเยี่ยมเพื่อนที่ยังถูกคุมขังอยู่แล้วบอกว่าพวกเพื่อนเขาช่างและช่างกลปทุมวันคือแพ้แล้วก็เนี่ยค่ะที่ไปกันที่เซฟเฮาที่ว่าเนี่ยไปติวหนังสือ ดูแล้วกันมีรุ่นพี่นั่งอยู่ข้างหน้ามีเสื้อช็อปแขวนอยู่ข้างหลังตำรวจใช้คําว่าเหมือนเป็นพิธีศักการะเสื้อช็อปอะไรสักอย่างก็ตรงก,กันกับที่ชาวบ้านแถวนั้น<ม>เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาบอกว่าเสียงดังแล้วก็แบบเหมือนมีคนพุ่นนงจิตวิญ,ญญาณเขาเนี่ยพูดเหมือนบท<ม>สวดแต่จริงแล้วเป็นบทพูดนั่นแหละแล้วก็ดีนเสียงน่าจะเป็นรุ่นน้องครับครับอย่างงี้ค่ะ<ม>แล้วก็ไปดูเนี่ยโอ้โหขวดเหล้าตั้งเต็มไปหมดเลยว่ามากินเหล้า<ม>สูบกัญชาครับ ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เอือมแต่เขาก็กลัวไงก็ไม่ก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่งที่สําคัญเนี่ยตำรวจเอาความคืบหน้าไปรายงานคุณแม่ครูเจี๊ยบคุณแม่บอกตอนแรกเรียกไป5้าล้านเพื่อนครูเจี๊ยบบอกแม่5้าล้านอ่ะถ้าครูเจี๊ยบยังอยู่นะครูจะไปกู้มาได้ไม่มีปัญหาเลยเรียกให้หนักกว่านั้นแม่ก็เลยเรียก20สล้านอบอกไม่ไม่ให้อภัยจนกว่าคดีเนี่ยจะจะถึงที่สุดอันนี้เป็นส่วนของเรียกค่าเสียหายแพงถูกต้อง เพราะว่าแม่บอกว่าถ้าครูเจี๊ยบยังอยู่เนี่ยกว่าเขาจะ,กะเกษียณอีก15ปีแล้วเขายังทําอะไรได้อีกแต่คุณผู้ชมดูเอาเถอะตารวจบอกว่าเนี่ยแม่ถ้าเกิดคดีตัดสินถึงที่สุดโทษก็คือประหารชีวิตมแม่น่ะตกใจนะแม่บอกใจหายคือใจเขาใจเรารแม่บอกว่าชีวิตเขาชีวิตเราคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยแม่ก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะบาปหรือเปล่าทําให้เขาตายแต่ท้ายที่สุดแม่ก็บอกว่าก็ให้คดีว่ากันไปตามนั้นก็แล้วกันแม่ไม่ให้อภัยค่ะ ลูกแม่ทั้งคนครับเพราะฉะนั้นแม่เรียกค่าเสียหาย20ล้านค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายศาลจะตัดสินอย่างไรอันเป็นเรื่องกระบวนการพุติธรรมถูกต้องค่ะแต่ว่าตํารวจพูดมาคำหนึ่งค่ะไม่ต้องเมตตาพวกนี้ก็จริงพรพฤติกรรมมันทีนี้คุณก้ที่น่ากลัวกว่าคืออะไรรู้ป่ะเช่นเดียวกันงานงานศพที่บ้านครูเจี๊ยบหรือว่าญาติครูเจี๊ยบต่างๆเนี่ยต้องมีคนมาดูแลความปลอดภัยเขากลัวการไปแก้แค้น นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อแล้วแก้แค้นุดบ้านขุดเจี๊ยบเนี่ยนะก็ไปเรียกก็ไปแบบจะดําเนินคดีเขาไงเอามีสิทธิ์กลัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะคะเพราะตํารวจบอกแล้วว่าต้องปราบล้างต้องกวาดล้างให้สิ้นซากค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปคุณจะไปไหนคะผมติดคําว่ากวาดล้างจะพาไปดูอีก องค์กรหนึ่งเหมือนกันที่ก็ต้องกวาดล้างเหมือนกันองค์กรไหนขอทานจีนอ๋ออ๋ออตกใจเมื่อวานเป็นภาพออกมาตอนค่ำๆคุณการจำพลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยเวลาเขาทำงานกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปฉลองกันก็มันเหนื่อยอะร้านอาหารแถวสถานีรถไฟวลนพงศ์ปลนพงนะครับก็กินดื่มกันอย่างรู้ราเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็เข้าไปพักในห้องพักแถวนั้นที่เป็นโรงแรม ต่อคืนเนี่ยไม่เท่าไรหรอกแต่พักกันทีเป็นเดือนเดือนเราก็กินเบียทั้งนั้นไปซื้อเหล้าข้างๆมาด้วย <c oughs> เขาไปถามเจ้าของหอพักเจ้าของไม่ให้ข้อมูลนะคะ <c oughs> คือถ้าพักรายวันจ่ายเลทหนึ่งแต่ถ้าพักรายเดือนเนี่ยหลักหมืน่นหมื่นห้าหมื่นหกอย่างเงี้ยคุณโก้แล้วก็ พฤติกรรมคือแบบโอ้ยถึงจะแขนด้วยนะแต่หยิบบุหรงหมบุหรี่อะไรขึ้นมาสูบได้สบายมากมมพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูความคืบหน้าประเด็นการเมืองด้วยที่เมื่อวานนี้เราบอกกันว่าไม่ต้องไปขุดน้องผู้ช่วยหรอกค่ะไปตามดูตัวสอสอให้ดีเถอะก็ยังไม่จบง่ายๆนะ <S <S สังคมเริ่มเห็นภาพที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันมเมื่อวานเี่ยเริ่มแชร์กันไปในโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วเรื่องของสสจันทบุรีพักเก้าไกลที่เขาก็หนึ่งก็คือเขาแต่งตั้ง สามีตัวเอง uh huh. เป็นผู้ช่วย uh huh. ซึ่งก็ไปที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าถ้าจํากันได้ก่อนนั้นนี่ก้าวไกลเองก็มีการตั้งคําถามไปถึงบรรดาสอสอพักอื่นตั้งคำถามไปถึงบรรดาสวที่เอาคนใกล้ชิดมาเป็นผู้ช่วยเหมาะสมหรือไม่อะไรอย่างใดแล้วทําไมทีตัวเองถึงทํา mm hmm. เขาก็พยายามจะอธิบายว่าเพราะมีความไวเนื้อเชื่อใจสามารถทํางานด้วยกันได้ตลอดเวลาคอยพาไปที่นั่นที่นี่ก็มีความเหมาะสม mm hmm. เขาก็อ้างแบบนั้นไปไปเอาโพสต์คุณจิรัตคุณจิรัตกินฟรีมีเกียรติอะ เคยเล่นงานหมอชละนานหนักมากตอนที่หมอชละนานแต่งตั้งภรรยาซึ่งภรรยาคุณหมอชละนานล้วก็เป็นหมอแล้วก็ทำเรื่องการสื่อสารทำมานานแล้วเอา put the right man on the right job เหมือนที่พี่โรจให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แหละไอตอนที่พูดเรื่องตัวเพื่อไทยนะโอ้ยดุดันไม่เกรงใจใครแต่พอพูดถึงเรื่องของพี่เล็กสสพี่เล็กเนี่ยก็ต้องไปดูไหมะตั้งมาแล้วทำงานได้หรือเปล่า น่ารักแบ๋วใสๆแล้วก็ไป discredit เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกเนี่ยเป็นไอโอไม่มีตัวตน็นสตอเกอร์แบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่อะไรอย่างใดตรวจสอบสสไม่ว่านะแต่นี่คุณกําลังเล่นงานประชาชนฮะตอนทํางานเนี่ยบอกเป็นทีมงานแต่พอมีเรื่องเนี่ยบอกเป็นประชาชนประะชชานค่แล้วเพจก้าวไกลก็เลยตอบโต้บอกว่ามก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าเขาไม่ได้เป็นสตอเกอร์ไม่จำเป็นมันเป็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ผู้คุณกันเองนั่นแหละโพส หรือเป็นพวกคุณนั่นแหละที่ส่งข้อมูลให้กับทางเพจแล้วสุดท้ายตัวสสจัทบุรีต้องออกมาขอโทษสังคมครับขอโทษทำไมอะภาพอาจจะไม่เหมาะสมภาพของสามีตัวเองที่เป็นผู้ช่วยสสที่เป็นนวนเนียกับถ่าย,โโยรูปกับโคุยตีนวนน,น,นี่ก็บอกตัวเองก็อยู่ในงานนั้นด้วย จะไม่อยู่ได้ไงภาพหลาพี่เล็กร้องเพลงอยู่อ่ะสามีพี่เล็กไม่รู้กไ็ไปดมผมอะไรไปดมอะไรน้องเขา่พี่เล็กบอกว่านั่นเป็นคายอตี้เดี๋ยวให้พี่บีออกเสียงคํานี้เร,เ,รเราจะเรียกคายอตี้ค่ะแต่ฝาเราจะเรียกคายอตีวันนั้นน่นเป็นงานบุญนะเธอเธอใะใจบาปเป็น <S <S <ข>งานเครื่องเสียงระดมทุนเอาไปทำบุญทุกแต่ภาพที่ออกมามันงานนั้นงานเดียวอ่อ ถ้านัวและพี่เล็กยืนอยู่ด้วยอะที่แบบ <laughs> โหนี่มันไอดอลเมียน,นี่วะนี่เป็นไอดอลของภรรยาที่สามีอยากจะได้ไว้ในครอบครองมากคือใจกว้างงานเดียวอันอื่นไม่นับอันอื่นไม่รู้ครับอีกอันหนึ่งที่แบบน้องสองคนยืนประกบข้างอันนั้นก็น่าจะงานงานเครื่องเสียงนี่แหละแล้วไม่ใช่แค่นั้นงานคือตัวตัวทีมงาน่เขาชช่ออะไรนะพี่ต้นพี่ต้นเนี่ย ก็ใกรโกหกอะไรก็กรณาที่จะไปขุดมาเพิ่มเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเท่าที่ให้ดูได้แล้วกันคุณโกถามนิันว่าพี่พิมพ์เอาโอกาศได้ไหมเราจะโดน Facebook แปนหรือเปล่าจริงๆไม่โดนหรอกครับมันเป็นภาพภาพหางานในกลุ่มคุณผู้ชมอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นโวทเข้ามาเราจะได้รับผิดชอบร่วมกันไม่งั้นเราโดนเตือนไงคุณโกส่วนสั้นๆนิดเดียวเรื่องนายกที่ไปหลุดปากพูดเรื่องการเด็กฝากเนี่ย ตกลงพี่สีไปยื่นแล้วนะครับให้มีการตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงกับทางปปชนะเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะอะไรอย่างไดได,ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนักข่าวเจอคนณลุงอิงเดินหนีตอบสั้นๆแล้วก็เดินหนีไปบอกนลยกแจ้งแล้วซอาพาวเวอร์ค่ะ <Soft power. S 1> ที่วันนี้เราไม่ได้เอาข่าวมา <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นเนื้อเป็นหนักมากก็คือคำแถลงของโคศกพักพี่บรูคดนุพน ก็คือคือถ้าฟังฟังแบบไม่ได้ฟังคุณเศรษฐาม,มาก่อนขอเข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่แถลงเรื่องนี้หรือว่าเรื่องบูกกระทะ <LA> คือถ้าไม่ได้ฟังแบบที่เราเห็นคลิปคุณเศรษฐ<อ><อ>าม,มาก่อนอ่ะเราจะเข้าใจ <ห ừ. S 1> ได้เลยแต่ดิฉันก็มีคําถามว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้นายกพูดวันอังคารวันพุธเนี่ยโอ้โ,ฮโ,ฮโหตั้งแต่เช้ายันมืดทําไมไม่รีบออกมาตอบโต้ออกมาตอบโต้ออมตตเมื่อวานที่เป็นเหมือนพฤหัสอ่ะ <ห ừ. S 1> ร่างสงคริปต์อยู่หรอคะ ครับแล้วเดี๋ยวประเด็นต่างประเทศนะครับไปดูความคืบหน้าเหตุปะทะกันของทางฮามาสกับอิสราเอลนะมีทิศทางที่ดีคือน่าจะมีการหยุดยิงในเร็ววันนี้แต่ว่าเป็นการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยให้พี่วีมาเล่าละกันเรื่องของการปล่อยตัวประกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นไปไล่เรียงประเด็นอาชญากรรมในบ้านเรากันก่อนนะครับความคืบหน้ากรณีทลายกลุ่มนักศึกษาสิทธิ์เก่าที่ไปพัวพันกับ เหตุยิงเข้าใส่นักศึกษาสถาบันคู่อริแล้วก็มีคุณครูถูกลุกหลงเสียชีวิต,ตนะครับเมื่อวานนี้ทางสืบสวนนครบาลเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายก็คือธนพัฒน์วัย23ปีนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจริงๆคือถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วแต่ว่ามีอาการช็อก,กระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวก็เลยต้องนําส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปอายัดต,ตัวอะไรกันเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา ถูกจับกลุมบริเวณหน้าสถานีบริการน้ามันแห่งหนึ่งที่ถนนติวานนท์ตำบลปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ปฏิเสธในคําฟ้องที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมการก่อเหตุไปทําอะไรเนี่ยปฏิเสธทั้งหมดบอกว่าตนมีโรคประจําตัวอยู่ก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการหมดสติก็เลยต้องเข้ารักษาตัววันนี้เมื่อวานนี้ก็เลยถูกตำรวจเนี่ยนำตัวมาบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนนทุ่งมหาเมธดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ในภาพรวมของคดีนะครับคนที่ดูแลคดีนี้อยู่พลตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะ พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องของผู้ต้องหาที่ถูกจับเพิ่มเติมหนึ่งรายเนี่ยก็คือถูกจับก่อนหน้านี้แล้วลหะแต่มีอาการช็อกจนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ต้องหารายอื่นที่ถูกออกหมายจับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีเพื่อนผู้ต้องหาและก็บันไดญาติญาติของผู้ต้องหาเนี่ยมาหาเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกบอกว่าเนี่ยจับแพ้จับแพ้ไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวอะไรกันทั้งนั้นพลต,ตรีธีเรเดชบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเพื่อนผู้ต้องหาที่จะพูด แต่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ตรวจพบพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เราบอกว่าอายุ20กว่า20กว่ากักันหมดไม่น่าจะใช่นักศึกษาปัจจุบันแล้วนะม,มันคืออะไรยังไงทางผลตุริเทเดตบอกว่าในวงการเรียกผีเพราะนักศึกษาหรือรุ่นพี่ต้องประสบความสำเร็จหรือเรียนจบแต่คนกลุ่มนี้คือพวกที่ถูกเชิญออกหรือไม่สามารถเรียนจบได้แต่ยังคงวนเวียนยุ่งเกี่ยวกับน้องๆเพื่อไปปลูกฝังวิธีการผิด,ผด เช่นเอาน้องๆมาเป็นชุดในการก่อเหตุมาก่อเหตุยิงฝั่งตรงข้ามในลักษณะของมือปืนเน้นย้ําไปแล้วว่าถ้าทําแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องทลายจากนี้จะไม่จับแค่คนขี่คนยิงจะจับแม้กระทั่งผู้ให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงคนที่ออกมาพูดว่าเป็นการจับผิดตัวก็จะถูกตรวจสอบด้วยว่าอยู่ในส่วนใดขององค์กรเหล่านี้หรือไม่พฤติกรรมคนพวกนี้จะเอาเด็กมาปลูกฝังทางความคิดถ้าเด็กมีภูมิคุ้มกันจากครอบครัวหรือจากครูก็จะเข้มแข็งไม่เข้ามาร่วม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตํารวจต้องทํางานเชิงรุกเข้าไปช่วยในส่วนของโรงเรียนถ้าเจ้าหน้าที่ปราบรามอย่างจริงจังเชื่อว่าการกอร่อเหตุจะลดลงนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าดูจากพฤติการแล้วคนพวกนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับตํารวจใช่ไหมทางผู้การบอกมีการข่าวอยู่ว่าบุคคลกลุ่มนี้ถูกปลูกฝังมาในสมุดที่ค้นเจอในเซฟเฮาส์เนี่ยเขียนไว้เลยเป็นข้อแนะนำนะบอกว่าถ้าเจอตำรวจตวรวจสอบให้บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ให้ความร่วมมือ ตนจึงต้องเชิญชุดสืบสวนที่มีความชํานาญในการทําคดีพวกนี้ก่อนที่เคยทํามาก่อนเนี่ยมาร่วมทีมแล้วมาหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเนี่ยถึงใช้เวลาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตํารวจร้อยกว่านายทํางานกัน24ชั่วโมงมาเป็นสัปดาห์นะครับทางเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีหลักฐานหรือไม่มีพยายนชัดเจนเนี่ยหากลงมือก็จะตกเป็นจําเลยของพวกเขาก็จะมีการเตรียมทนายความมาสู้คดีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจ ไม่อย่างนั้นก็ไม่เอาหลักฐานไปให้สารอ,ออกหมายจับพลตรีธีระเดชบอกได้ว่าเงินท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรนี้ได้เจอสมุดบัญชีที่เป็นการเรียรายเงินของคนทั้งองค์กรเพื่อเอามาประธานจัดการเอามาซื้อปืนส่วนพวกที่ก่อเหตุในคดีก่อนหน้านี้ก็ยังแฝงตัวอยู่ในองคอ์กรแม้กระทั่งคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องหาบางส่วนก็เคยมีคดีครังเก่าอยู่ในท้องที่ วันนี้ทางเจ้าที่จึงต้องกระชักหน้าตากคนกลุ่มนี้ว่าไม่ใช่นักศึกษาต้องเดินในคดีอาญาโดยเด็ดขาดอย่าไปเมตตาอีกข้อหนึ่งที่เจอก็คือผู้ต้องหาจะปกปิดว่าหัวหน้าคือใครเป็นกฎของกลุ่มฉะนั้นแล้วคงต้องใช้เวลาในการหาตัวไอ้โม่งว่าใครที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือที่ยังจับไม่ได้เนี่ยบอกได้แค่ว่าทําหน้าที่สําคัญซึ่งทุกคนที่จับได้เมื่อวานเมื่อวนันเสาร์นะครับมีส,ส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารครูเจียปละน้องหยอดทุกคนส่วนเสื้อคลุมปรายสนีไทยรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่พบในเซฟเฮ้าส์นั้นกำลังตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกับองคอนน์กรนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอให้ชุดสืบสวนทํางานก่อนส่วนคนที่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าเข้ามาชักชวนกลุ่มนักศึกษาเข้าองค์กรนั้นยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่า30ปีแล้ว แต่มาผิดเพี้ยนหนักถึงขั้นเรียกได้ว่าป่วยในช่วงสองสงปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้รับคําขอบคุณจากรุ่นใหญ่ในสถาบันซึ่งเขาก็เป็นจิตเก่าดีๆนะที่ทางตํารวจเชิญมาเป็นที่ปรึกษาในการทําคดีจะได้แยกกลุ่มผู้ก่อเหตุออกจากน้องๆในสถาบันที่พวกเขารักทั้งยังได้ยินคําสับว่าผู้ที่ก่อเหตุส่วนมากเป็นผีซึ่งอันนี้ก็เป็นคนวงในคนในสถาบันเขาเรียกกัน ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ดีและรักกับสถาบันของอมีของทั้งสองสถาบันเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางเพจสืบนครบาลซึ่งตำรวจก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ทํางานเชิงรุกปราบปรามอย่างจริงจังเชื่อว่าการก่อเหตุลักษณะแบบนี้จะลดน้อยลงครับพาไปดูภาพค่ะคุณผู้ชมภาพที่เป็นเซฟเฮาส์ค่ะคือภาพมันโกหกไม่ได้หรอกแม้ว่าโอเคเข้าใจเนี่ยไปดูภาพแล้วกันอ่ะพี่หมงเอาภาพมาให้ดูค่ะเป็นภาพที่อยู่ในเซฟเฮาส์ ต้องปิดประตูนหน้าต่างกันอย่างนี้เลยนะเออเอาถุงดำมาปิดขนาดนี้เลยอะแต่เสียงน้มัเล็ดรอดออกไปได้นะคะแล้วนั่งกันแบบทำไมต้องถอดเสื้อด้วยเตรียมท่อาหนังสือเ,อเพื่อนเขาบอกใช่แล้วข้างหลังเป้เป็นอะไรอะหนังสือหรอตำราเรียนหรอแล้วไม่ไม่เข้าไปเรียนกับครูกับอาจารย์ที่ห้อง เนี่ยค่ะเอาภาพมาให้ดูค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวทํากิจกรรมนั่งกันเป็นสิบเลยค่ะร้อมวงนักข่าวบอกมันเป็นพิธีกรรมอันนี้ตํารวจสืบสวนบอกมานะคะแล้วก็จะมีรุ่นพี่นั่งอยู่บนเก้าอี้รูปนี้ถ้ามองจากมุมถ่ายคือต้องเป็นมุมจากรุ่นพี่ถ่ายมาถูกปะแต่เราไม่เห็นภาพร,รุ่นพี่เนาะเห็นแต่ภาพขอดูภาพด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนิดนึงครับเนี่ย ไม่เห็นอแต่เก้าอี้ไกลๆเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นนั่งบังหน้าอยู่ที่ยกมือขึ้นเห็นป่ะคุณก็น่าจะเป็นรุ่นพี่แหละแต่ยกมือขึ้นบังหน้าพอดีแล้วก็มีเสื้อช็อปแขวนเอาไว้คืออะไรคือว่ากันว่าชาวบ้านเราแวกแล้วก็เนี่ยมีเสื้อช็อปแขวนเอาไว้ใช่ไหมคะเหมือนทาพิธีสักการะเสื้อช็อปอะปกขวัญให้ฮึกเหิมชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะกลุ่มนี้มาอยู่ได้สองเดือนละเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมารวมตัวกันมากหน่อย กลางวันเงียบเหมือนจะนอนแต่กลางคืนเนี่ยส่งเสียงดังมากเพราะอะไรมันกินเหล้าคุณก็ขวดเหล้าเต็ไมไปหมดเลยจากการสอบสวนยังทราบด้วยนะคะว่าแกง๊งแก๊งเนี้ยคือเราก็ไม่อยากใช้คำว่าแก๊งเด็กช่างเพราะมันจะเสื่อมเสียไปทั้งหมดเอาเป็นว่าแก๊งลัทธิเนี้ยค่ะมีกองทุนขององค์กรสำหรับช่วยเหลือผู้ก่อเหตุด้วยนะคะเช่นจ้างทนายความประกันตัวและให้เงินหลบหนี แถมส่งคนไปฟังการเบิกความคดีในชั้นศาลเพื่อจะได้เอามาพัฒนาการก่อเหตุด้วยก็เหมือนที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยโดนจับเพราะรองเทา้าตอนนี้คนร้ายก็เลยปรับวิธีการด้วยการเปลี่ยนชุดทั้งหมดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในส่วนของเงินกองทุนเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะพบเป็นการเรียร์ไจากรุ่นพี่ที่เป็นผี คำว่าผีคือเรียนไม่จบโดนไล่ออกไปก่อนอาจจะเอาเงินสีเทาค่ะมาสนับสนุนองค์กรน,นี้ซึ่งเงินในกองทุนเนี่ยว่ากันว่ามีเยอะพอสมควรพูดง่งายๆนะคุณก็คุณผู้ชมเงินหนาเงินหนาปุ๊บไม่กลัวเลยค่ะทำได้หมดเลยอย่างไรก็ตามนอกจากนี้แล้วเนี่ยตำรวจบอกด้วยนะคะว่า ไอ้เงินสีเทาตรงนี้มันน่าจะเป็นเงินที่มาจากยาเสพติดและการขโมยรถไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านคุณโก้ถามเลยว่าเอาไปขายเอาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบนี้คุณคิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจบ้างไม่อยากฝันธงถูกไหม,อมเอาล่ะฉันตั้งคำถามฉันไม่ได้กล่าวหารุ่นพี่ที่มาสนับสนุนมีทั้งรุ่นพี่ที่มีเงินและมีอิทธิพลแต่ส่วนใหญ่ จะเป็นพี่ที่เป็นกลุ่มผีซึ่งเรียนไม่จบพอเรียนไม่จบปุ๊บก็เลยเอาความคิดเนี่ยมาปลูกฝังมาฝังหัวให้น้องอะค่ะเพื่อให้มีพฤติกรรมเป็นมือถือโดยพี่เนี่ยจะอายุมากสุดแค่25ปีกลุ่มนี้จะไม่นับกันที่อายุนะคะจะนับกันที่ปีการเรียนรวมถึงประวัติการก่อเหตุด้วยใครก่อเหตุได้เยอะใครฆ่าคนได้เยอะจะได้รับการเชิดชูในกลุ่ม แล้วเขาก็จะมีชื่อเรียกกันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังทราบด้วยว่าเขามีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปนะคะมีหัวหน้ากลุ่มมีรองหัวหน้ากลุ่มมีเฮโรนิสกลุ่มด้วยก็ที่โดนจับไปแล้วนะคะเมื่อ22พฤศจิกายนที่ผ่านมาและมีหน่วยสวัสดิการของกลุ่มด้วยจะทำหน้าที่เก็บและเรียรายเงินมาตั้งเป็นสองกองทุนกองทุนหนึ่งเอาไว้ซื้ออาวุธอีกกองทุนหนึ่งก็เหมือนแบบกองทุนเอาไว้ช่วยอะช่วยคดีช่วยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจ้างทนายความด้วย ส่วนหน่วยจู่โจมของกลุ่มหรือหน่วยที่ทําหน้าที่เป็นมือปืนไปก่อเหตุเนี่ยเขาจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมามแต่แต่ละคนจะมีปลอกแขนเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่านี่คือหน่วยจู่โจมก่อเหตุที่สําคัญนะคะพี่มองเอาภาพในนี้มาหน่อยเป็นภาพจาก Facebook ของสืบนครบาลค่ะถ้าพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสเพราะรถคันที่ไปก่อเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นสีแดง แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเฮ้ยคนเดียวกันเสื้อผ้าต่างกันแต่ลักษณะท่าทางคล้ายกันปเปลี่ยนทั้งสีรถปรเปลี่ยนทั้งเสื้อผ้าของคนขับและคนสอนคือถ้าไม่ใช่เดวิดคอปเปอร์ฟิล์มันต้องมีจุดพักในเพจสืบสวนเอาขออภัสอบสวนกลางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพบเบาะแสต่อไปนี้โปรดแจ้งเป็นสองภาพนะคะภาพบนเป็นภาพรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาขณะก่อเหตุ สองคนร้ายที่ไปก่อเหตุอ่านี่นะคะเอาภาพดูข้างบนตอนที่ไปยิงค่ะนี่คือภาพก่อเหตุแต่ข้างล่างท่านั่งเหมือนเลยเห็นปะแล้วรถอะทำไมไม่เปลี่ยนคันเปลี่ยนสีจ้ะให้โชว์อะไรโชว์เหนือหรอือหรือโชว์ความสามารถด้านกานช่างคือก็ตลกถ้าเปลี่ยนคันเปลี่ยนอะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะแบบอ,อาจจะตามยากหน่อยอไม่น่าพูดเลยเดี๋ยวข้างหนา้าเาไปชนะม,ม,มันต้องหาที่ทิ้งคันเก่าไง เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสีอ่ะคุณก้เออจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินด้วยการพ่นสีพ่นสีแดงเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อด้วยว่ากันว่ารถเนี่ยขี่ไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีค่ะยังจับไม่ได้นะใครมีเบาะแส แจ้งมาได้ที่ f a c e b o o k สืบนครบาน IDMB ค่ะจะได้ประกอบคดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเขาจะกันคุณไม่เป็นพยานคือเขาจะรักษาความปลอดภยัยคุณด้วยครับส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับครอบครัวของคุณครูเจี๊ยบนะเมื่อวานนี้มีความคืบหนะ้าในส่วนของภาครัฐก็คือทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับเมื่อวานนีน้ที่ประชุมเนี่ยมีการอนุมัติความช่วยเหลือแก่ทายาทครูเจี๊ยบนะครับเป็นเงินทั้งหมด2 0 0 0สนบาทก็จะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย1 0 0 0 0แสบาทครับค่าจัดการศพสอบ20,000บาทค่าขาดการอุป,ปกระเลี้ยงดู40,000บาทแล้วก็ค่าเสียหายอื่นๆอีก40,000บาทส่วนกรณีของน้องหยอดนะครับนักศึกษาอีกสถาบันหนึ่งนะที่เสียชีวิต ตามไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมีการไปแจ้งสิทธิและก็รับคําขอจากทายาทผู้เสียหายแล้วนะครับจะนําเข้าที่ประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับสำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือลักษณะต่างๆนะสามารถติดต่อได้ไปที่สายด่วนยุติธรรมนะครับ11 11 1 1 1 1กด77นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์ทางกฎหมายของทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีคงคดีความแล้วก็ความช่วยเหลือจากหนก่วยงานต่าง,างๆที่จะเพิ่มเติมเข้าไปแต่อย่างใดครับแม่ใครใครก็รักถูกไหมคุณโก้แม่คุณเจี๊ยบคือแม่ผู้สูญเสียเพราะลูกตายครับขอเล่าสั้นๆนิดนึงเถอะนักข่าวเขาลงไปถามแม่ของผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นชื่อสั์ปรกรณ์อ่ะคุณโก้สัญปกรณ์หรือแบงค์อายุ24ปีแม่ไม่เชื่อแม่บอกว่าลูกอ่ะเรียนวิศวะปีสามก็คือที่ช่างกลปทุมวัน ยอมรับว่าตกใจถึงขั้นขนลุกและไม่เชื่อว่าลูกอ่ะจะอยู่ในขบวนการนี้อันนี้แม่ของผู้ต้องหานะปกติลูกอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแต่จะไปที่หอพักนานๆทีจะกลับบ้านที่บุรีรัมคือพื้นเพเป็นเด็กบุรีรัมค่ะแม่ของแบงค์ผู้ต้องหาบอกว่าปกติลูกจะเป็นคนขี้ขลาดกุณก็ขี้กลัวด้วยแม้ว่าตอนนี้อายุ24ี่เนี่ยแม่ด่ายังร้องไห้เลยค่ะอันนี้แม่เขาพูดเองนะ แล้วก็ที่ผ่านมาลูกชายจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพยายามเลี่ยงขึ้นรถเมย์เพราะมักจะมีเรื่องเป็นประจำลูกชายจะขึ้นรถปออ,อเพื่อลดความเสี่ยงแม่ไม่เชื่อว่าโอกาสที่จะไปเกาอเหตุยิงคนหรือว่าร่วมขบวนการนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม่บอกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่และอยากให้สอบสวนอย่างละเอียดให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยเพราะแม่เลี้ยงเขามาเป็นอย่างดีแม่ย่อมรู้จักลูกชายของแม่ดีแต่แม่บอกว่าลูกอยู่กับพ่อที่กรุงเทพไงคือวัฒกรรมที่บอกลูกฉันเป็นคนดีอ่ะแต่อีกบ้านหนึ่งอ่ะแม่เขาเสียลูกไปแล้วบังเอิญว่าลูกชายคุณแม่เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุคือที่เขาไปรวบมาด้วยน่ะแม่แม่ก็ต้องแร์กับครอบครัวของผู้ที่ ศูนย์เสียลูกไปเช่นเดียวกันแต่เราเชื่อว่าตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วละ่ะค,คะค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอาชญากรรมที่น่าสนใจอื่นๆแ,แล้วมาดูประเด็นการเมืองก,กันต่อสักครู่เดียวครับค่ะ